ยิ่งรดน้ำก็ยิ่งเหี่ยวมันเป็นอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายท่านคงเคยประสบปัญหานี้คือเมื่อเราไปซื้อต้นไม้ที่ร้านเพื่อที่จะมาปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นมังคุดละมุดลำไยหรือว่าต้นมะนาวมะม่วงก็ตามนะครับเราซื้อมาแล้วเนี่ยมาปลูกเรารดน้ำนานวันเข้านานวันเข้ารดน้ำให้ปุ๋ยทุกวันทุกวันปรากฏว่ามันไม่โตขึ้นมาเลยมันไม่แตกยอดใหม่ขึ้นมาเลยยิ่งรดน้ำเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหี่ยวสาเหตุนี้มันเป็นเพราะอะไรผมขออนุญาตนะครับที่จะนำเสนอสาเหตุนี้เนื่องจากไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนี่เป็นหนึ่งในหลายๆสาเหตุที่มันเกิดขึ้นไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวที่ผมซื้อมาปกติต้นไม้ที่เขาขายที่ท้องตลาดเนี่ยนะครับเขาจะทำการเสียบยอดมาจะเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะมีเป็นฟางเป็นไม่ใช่ฟางสิเป็นเหมือนกับพลาสติกที่เขาห่อไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือพลาสติกที่เขาห่อมาครับเขาจะมีการเสียบยอดแล้วเขาก็จะเอาพลาสติกห่อครับต้นไม้ที่เราไปซื้อมานะครับจากที่เขาขายตามร้านขายต้นไม้เนี่ยจะมีการเสียบยอดมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เนี่ยครับเป็นมีดโกนนะครับมีดโกนคมๆหน่อยตัดตรงนี้ออกครับเพราะถ้าไม่ตัดออกเนี่ยเขาจะหนีบอยู่ที่ตรงนี้เขาจะรั้งแล้วเขาจะไม่โตเลยครับเนี่ยครับเราต้องค่อยๆตัดออกแบบนี้ครับเนี่ยนะครับเราต้องแกะทิ้งครับแกะออกเลยเพราะเขาเสียบยอดมาครับเนี่ยครับถ้าเราไม่แกะเนี่ยตรงนี้มันจะแน่นเลยครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเนี่ยครับพลาสติกเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะแข็งละลายยากครับเพราะฉะนั้นต้นเขาก็เลยจะไม่โตเขารั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกแบบนี้ครับผมขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าเทปใสพลาสติกใสที่เขาพันกิ่งเอาไว้เนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักหรือสาเหตุเดียวที่ทำให้ต้นไม้ของเราไม่เติบโตมันมีสาเหตุอื่นอีกมากมายนะครับนี่เป็นหนึ่งในหลายๆสาเหตุที่ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอทุกท่านประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ